2,700ล้านไทยลีกกระหึมอาเซียนล่าสุดแซงขึ้นลีกเบอร์หนึ่งมูลค่าสูงสุดไปแล้วขณะที่ AFF ปลายปีนี้งานนี้มันแน่นอนมาเลเซียจัดหนักจ่ายต่างก้อนโตเอาจริงล่าตัวโคตชปาร์คฮังซอลุยชิงแชมป์อาเซียน ขณะที่สื่ออินโดนีเซียตีข่าวใหญ่กัปตันอีเหนวอาสนาวีโด่งดังยิงลูกแรกไทยลีกสามแต้มให้การท่าเรือขึ้นรังรองจ่าฝูงทั้งหมดนี้ติดตามไม่นนแตงโมลงเงปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามกันเลยนะครับตอนนี้ครับกระแสนในอาเซียนเนี่ยกำลังมาเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหตอนนี้มีการประเมินมูลค่าลีกกันนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าของการดูความตื่นเต้นความสนุกสนานเนี่ยต้องบอกว่าต้องยอมรับ จริงจริงนะครับว่ามันก็ขับเคลียวกันหลายหลีกนะครับแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยทางอาเซียนเนี่ยเขาได้ประเมินออกมาแล้วนะครับข้อมูลจากเอ่อทランスเฟิร์มเม้นเลยนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้แหละในโลกของฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาสัญญาหรือว่าสัญชาติต่ตางๆ,างๆก็จะต้องไปตามจากเว็บไซต์นี้กันนะครับอ่ะแต่บอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยค่านิยมหรือว่ามูลค่าในประเทศอาเซียนเนี่ยในปีนี้นะครับสร้างความประหลาดใจและมีการเปลี่ยนแปลงสื่ออาเซียนว่ายอย่างนี้ เพราะว่าข้อมูลล่าสุดเลยเนี่ยนะครับเขาก็ออกมาอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับบอกว่าไทยลีกกลับมาแข็งแกร่งเป็นเบอร์หนึ่งของภูมิภาคนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่ทางอินโดนีเซียก็อันดับร่วงลงมานะครับแต้มหรือว่ามูลค่าเนี่ยก็ร่วงหลนลงมาด้วยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับมาเลเซียนะครับโอ้โหแล้วก็รวมไปถึงทีมชาติเวียดนามเนี่ยอาจจะทําได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าหากมาดูรายละเอียดของมูลค่าแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่า ไทยลีกของเราครับมีทั้งหมด16สมโมสรนะครับมีมูลค่าเนี่ย75ล้านยูโรนะครับคือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณสัก2,700ล้านโอ้ยแล้วก็มีแต้มบวกขึ้นมาด้วยนะครับ1.18ตามอาเซียนโดเมสติกลีกวาลูเนี่ยนะครับเขาก็ทำตารางออกมานะครับขณะเดียวกันครับอินโดนีเซียร่วงเยอะครับคะแนนร่วงเยอะนี่มี18ทีมเลยนะมูลค่ายังตกลงไปอีกนะครับเหลือ67ล้านหรือว่าประมาณ2,400 ร้อยล้านก็น้อยกว่าไทยนิดหน่อยนะครับมาเลเซียครับมีทั้งหมด13ทีมมูลค่า53รล้านยูโรหรือ1,900ล้านบาท ส่วนเวียดนามเนี่ยพุ่งมานะครับโอ้โหบวก4.88มูลค่าหลีกนะฮะมีทั้งหมดแค่14ทีมเท่านั้นแต่เขาทำไปถึง1,500ล้านนั่นเองนะครับสำหรับมูลค่าตลาดรวมนะฮะส่วนที่มืออื่นเนี่ยสิงคโปร์อันดับ5คอมบเดียกัมพูชาอันดับ6ฟิลิปปินส์เนะครับเมียนมาโอ้โหแต่ฟิลิปปินส์บวก11เลยนะ พุ่งขึ้นมามีแค่10ทีมทีมน้อยอะนะครับแล้วก็อันดับ8เมียนมาแล้วก็9เนี่ยเป็นหล่านั่นเองนะครับส่วนคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าถึงตอนนี้ทีมในลีกอาเซียนยังไม่สามารถสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ความยอดเยี่ยมในระดับเอเชียนะหรือแม้กระทั่งฟุตบอลโลกนะครับ แต่ว่านี้น่าจะมาจากอินโดนะบอกว่าอินโดคือความหวังเดียวในตอนนี้โอ้โหถึงแม้ว่าทีมจะไม่ได้เป็นผลผลิตนะฮะจากนักเตะในลีกแต่ว่าอย่างน้อยก็พยายามจะเข้าไปสู่ฟุตบอลโลกให้ได้เนาะอีกท่านนึงบอกว่า ฟิลิปปินส์บรูไนสิงคโปร์มาเลนเนี่ยน่าจะรวมหลีกไปเลยไหมส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหลีกาอินโดนเนียมีสนามที่ยิ่งใหญ่ผู้คนเยอะแต่ว่ายังไม่สามารถยึดตําแหน่งแชมป์ของอาเซียนได้ก็แอบเสียหน้าเบาๆเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไทยลีกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำไมพูดกันแล้วกันนะครับว่าทําไมถึงว่าอยู่ในลีกอันดับหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักเตะชั้นนําดีๆเนี่ยก็มาอยู่ในไทยลีกเยอะนะครับอ่ะยกตัวอย่างอย่างเพื่อนบ้านเลยอย่างอินโดนเนียอาร์ซนาวีกับตันทีม มาอยู่ที่ไทยลีกนะล่าสุดทําประตูได้จากการลงเป็นตัวสํารองนะครับสื่อของอินโดเนียตีข่าวใหญ่อยู่เหมือนกันนะว่านักเตะทีมชาติของเขาในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3เนี่ยลงเล่นให้กับการท่าเรือเจอกับนครราชสีมาเนี่ยนะครับซึ่งอาส์นาวีเนี่ยเป็นตัวสํารองนะครับแล้วก็ลงมาเป็นซูเปอร์ซับ นะครับลงสนามมาแล้วก็นี่เป็นการแข่งขันของอาร์ส v นาวีเนี่ยร่วมๆนะครับสิบนัดไปแล้วครับตอนนี้ฮะแล้วก็ลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับและล่าสุดก็สร้างปรากฏการในนาทีที่77 ลงสนามมาและใช้เวลาไม่นานครับเจ้าตัวสามารถทำประตูให้การท่าเรือชนะไป3ประตูต่อ2ได้โอ้โหใช้ชนะครั้งนี้ครับทำให้สื่ออหนาดบอกว่าการครองอันดับ2ในไทยลีกเนี่ยนะครับเป็นผลมาจากอาร์ซาวิเนี่ลงสนามไปช่วยเก็บ3คะแนนนะครับเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยการท่าเรือลงสนาม10นัดนะครับแล้วก็ชนะไปถึง6 เสมอ3แพ้แค่นัดเดียวนะครับมี21แต้มตามหลังบุรีรัมยูไนเตดเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นแต่ว่าบุรีรัมยูไนเตดเนี่ยแข่งไปแค่8เกมนะครับเหลืออีก2เกมนะครับจะเท่ากับทางด้านของการท่าเรืออันนี้แหละก็ต้องบอกว่าเป็นงานยากนะแต่โอกาสยังเปิดกว้างอยู่เช่นเคยนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ทาให้มูลค่าตลาดลีกเราสูงเนี่ยก็คือต้องยอมรับจริงว่านิวเอเทอริชคือผู้รักษาประตูที่เก็บคลินชีตได้มากที่สุดในไทยลีกอะนะฮะตอนนี้เนี่ย เสียไปแค่2ประตูเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญฟอร์มของบุรีรัมยิงกระฉูดยิง26่ะครับเสีย2เป็นทีมที่เสียประตูดอยที่สุดเลยนะครับ2ลูกแล้วก็ที่สําคัญยังไม่แพ้ใครเลยโอ้โหชนะไปถึง7เกมเป็นทีมเดียวด้วยที่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆนี่แหละ ทำให้มูลค่าหลีกของเราสูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับปลายปีนี้จะมีการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนบอกเลยครับว่าหลายๆชาติเขาก็ตื่นตัวนะครับเวียดนามไปเก็บตัวเกาหลีใต้นะครับปิดหลีกนะฮะโอ้โหอันเนี้ยเนี่ยก็คือแบบเต็มที่นะครับส่วนอินโดนีเซียเนี่ยต้องรอดูก่อนนะเพราะว่ามีข่าวมาว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะส่งตัวผู้เล่นในระดับยู2นะครับในรอบแรกนะ ส่วนรอบรองแล้วก็รอบชิงมีข่าวว่าถ้าหากว่าตัวในหลีกยุโรปเนี่ยหยุดนะครับในช่วงของหนีหนาวก็อาจจะดึงตัวมาเล่นใน FF f ได้นะครับอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่ว่าก็มีการสื่อสารมาแบบนี้แต่ตอนนี้เนี่ยด้วยความเข้มข้นนะครับแล้วก็ตารางที่มันแน่นเนี่ยทางอินโดวางแผนไว้ว่าจะใช้ผู้เล่นในชุด เล็กนะครับหรือว่ายู22นะครับเพราะว่า a f f เนี่ยถูกเลื่อนไปแข่งวันที่8ธันวาถึง5มกราคมือจะขยันแข่งปีใหม่กันจริงๆเลยนะพูดตามตรงารายการนี้เนี่ยคนมันก็ไม่ค่อยอยู่มันก็ไปต่างประเทศกันนะเออแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าลีกดั้เนี่ยจะพักเบรกหนีหนาว24ธันวาถึง9มกราคมช่วงนั้นแหละที่จะให้มาช่วยเตะน,นะครับแต่ว่าไม่รู้เนี่ยมาได้จริงแค่ไหนนะครับเพราะามีหลายคนเขาก็ยังมีทีมชาติชุดใหญ่ด้วยจะเอานักเตะชุดใหญ่เนี่ยมาเล่นรายการนี้จริงๆหรอแล้วถ้าเสี่ยงอาการบาดเจ็บอันน นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีหลายคนอย่างเช่นมิลส์ฮิลเกอร์คาวินเวดองนะครับทอมเฮอีวานเจนเนอร์แล้วก็เอเลโนไรชเดอร์นั่นเองนะครับที่อาจจะเข้ามาสมทบหลังจากผ่านเข้าสู่รอบแรกไปได้แล้วนั่นเองนะครับทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ชินไตย,ยังหละว่าจะเอามาไหมถ้าไม่เอามาก็สู้ทีมอื่นยากอยู่นะเพราะว่าทีมอื่นเขาก็ใช้ชุดใหญ่กันนะครับส่วนมาเลเซียดีกว่าตอนนี้ได้รับรับก้อนโตจากรัฐบาล เตรียมที่จะล่าตัวปาร์คฮังซอเซ็นสัญญาผู้จัดการทีมในไม่ช้านี้ซึ่งถ้ามาเนี่ย ต้องมาให้ทัน AFF อนะครับอย่างนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะมาลุยการแข่งขันหลังจากนี้เนี่ยนะครับเพราะโปรแกรมใหญ่เนี่ยถ้าคนไม่ได้ไปบอลโลกมันก็จะมีประมาณนี้แหละชิงแชมป์อาเซียนนะครับเออเอเชียนครับแล้วก็รวมไปถึงซีเกมนะครับปัญหาการเงินของอทางมาเลเซียเนี่ยตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้วทาง New สเตรทไทม์รัฐบาลมาเลเซียนะครับเขายื่นเงินสนับสนุนให้กับสมาคมฟุตบอลอ่ะก็ยื่นเป็นจํานวนมากพอแล้วกันนะครับเงินเหล่านี้จะถูกไปใช้กับแผน การเตรียมทีมชาตินะครับจ้างโค้ชจ้างสตาฟให้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมนอกจากนี้สร,สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกก็คิดเอาแล้วกันว่าเยอะขนาดไหนเนาะซึ่งล่าสุดนะครับมีการนะครับเปิดเผยออกมาว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังติดต่อ จะแต่งตั้งหัวหน้าโค้ชอย่างเป็นทางการเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นพอมาตี้ไงน,นะครับทำผลงานได้ไม่ดีนะฮะเจอนิวซีแลนด์ยิงยับหงายท้องร้องเลยนะฮะคราวนี้ก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วแหละนะครับถ้าจะมาก็ไปหาโค้ชที่ มองแล้วอยู่ในคนดิเดตแล้วดูดีสุดก็คือพาร์คฮังซอในฐานะตัวเลือกอันดับต้นๆน,นะครับเพราะเขาก็หลงทางไปเยอะนะทีมในอาเซียนเนี่ยแล้วก็เน้นเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยินดีจ่ายค่าตอบแทนนะครับสำหรับโค้ชพาร์คที่เรียกมาสูงไม่น่าจะใช่ปัญหานะครับเพราะว่าคิมปันกรออ,อกไปตอนนี้ก็ให้พาร์คฮังซอเข้ามาช่วยดูแลแล้วกันนะครับสุดท้ายแล้วจะมาทันอาเซียนหรือเปล่านะครับก็รอติดตามดูและจะมาจริงๆใช่ไหมอันนี้ก็ต้องไปถึเรื่องหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็สื่อมาเล y s i เนียก็นําเสนอประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ